นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโลบักช็อป TH เลท6ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าหยุดๆๆๆขวานซื้อที่ไหนครับเนี่ยเติมโลบักสิร้าน Life RBX บริการเติมโลบักเลท6ลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป Something Really Bizarre นะครับแมปนี้นะครับก็คล้ายๆอภิศาสเดย์จะบอกคล้ายไม่ได้ครับก็คืออภิศาสเดย์ที่สามารถเล่นบนมือถือได้นั่นเองหน้าตาแบบก็จะประมาณนี้เดี๋ยวกิ้งให้ดูหน่อยก็คือมือถือนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อ่ะพี่แปะรูปให้นี่เขาจะมีปุ่มให้ข้างๆอะไรเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในเกมกันหน่อยโอเคเขาจะมีบ้านมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนนะครับว่าแมปนี้ไม่มีที่เก็บสแตนนั่นเองนะครับไม่มีที่เก็บสแตนแต่มีที่เก็บไอเทมก็คือกระเป๋าให้เราพี่เรากดตรงนี้ครับมันก็จะมีให้เราฟรีๆ3ช่องเนาะโอเคเขาจะมีคูลดาวน์กันใส่ของโอเคและร้านค้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับขอพิเศษนิดนึงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับอยู่ตรงนี้นี่เราก็เข้ามาแล้วก็ซื้อของครับธนูกับโลกากาฟรีธนูโลกาฟรีธนูเนี่ยก็สามารถหาตัวได้มากมายนะครับน้องสามารถดูได้เทนโลเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้และคลิปนี้ต้องยืมเทนโลมาเยอะมากๆเพราะว่าเราจะทำการบอกนะว่าคลิปเนี่ยไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยหายังไงอะไรยังไงนะก็สำหรับใครนะครับที่เล่นเกมนี้แล้วสามารถเปิดดูเทนโลได้เองนะครับหรือแบบอยากค้นหาด้วยตัวเองก็ปิดคลิปนี้ได้เลยครับคลิปนี้จบแล้วก็มันคืออภิศาสเดย์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็จะให้สอนเล่นยังไงมันไม่มีเวลก็แค่หาของแค่นั้นก็จบก็นั่นแหละปิดได้เลยและคนที่ขี้เกียจหาเจ้าพวกเทนโลหรือหาไอเทมต่างๆอยากดูคลิปหรืออยากให้พี่อธิบายเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เลยนะครับก็ไอเทมแต่ละชิ้นนะครับก็มีความแตกต่างแล้วก็ได้ใช้กับแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวพี่ก็จะบอกให้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มที่ไอเทมชิ้นแรกเลยนะครับก็คือชิ้นแรกนะครับก็คือฟรอกเนี่ยสามารถทำได้กับโดบิโอนะครับพอทำโดบิโอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีร่าง1ร่าง2และเป็นร่างสุดท้ายก็คือคิงคิมสันนั่นเองคิงคิมสันเนี่ยตอนสุ่มเนี่ยมันก็จะมีโอกาสออกที่จะไปออกแซนนะแซนคิมสันก็อ้างอิงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอ้างอิงจากอภิศาสเดย์เนื่องจากทางเทโลเขาไม่ได้บอกข้อมูลมาแต่น่าจะใช่แหละก็โอกาสออกของชิ้นนี้นะครับก็คือทุกๆ10นาที1ทับ3นะครับที่มันจะออกโอเคชิ้นที่2นะครับก็คือ Vampire Mask ก็คือหน้ากากนั่นเองนะครับหน้ากากเนี่ยก็สามารถทำได้กับเจ้า The World นะครับก็จะกลายเป็นVampire the World Vampire the World เนี่ยมันทำอะไรได้มันจะทำ Shadow the World ได้นั่นเองนะครับโอกาสออกของหน้ากากเนี่ยก็คือ10นาทีทับ1ทับ3ก็เหมือนกับกบเมื่อกี้เลยเป๊ะๆต่อมาครับ Requiem Requiem เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเวลาเนี่ยไม่รู้ว่าแน่นอนเท่าไหร่หรืออะไรยังไงแต่เคยเล่นแล้วมันออกประมาณ13ถึง15นาทีนั่นแหละครับมันออกก็ตัวที่ทำได้ก็คือเจ้าGoes Philiath เท่านั้นโอเค Dio Diary นะครับก็สามารถทำได้ทั้งหมด6ตัวมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ให้ก็คือ Star Platinum ธรรมดา Star Platinum OVA The World ธรรมดา The World OVA White Snakeขึ้นไปเป็นซีมูนพอซีมูนทำเป็นเมคอินเฮเว่นนี่ทั้งหมด6ตัวก็โอกาสออกของสมุดนะครับก็คือ1ทับ5เกิดทุกๆ15นาทีต่อมานะครับก็คือฮาโร่เนี่ยก็คือวงแหวนนะวงแหวนวงเนี้ยก็สามารถทำได้ทั้งหมด4ตัว4ตัวตัวที่ใช้ได้นะครับก็มีStar Platinum Over Heavenสตาร์แพนนัมโอเวอร์เฮเว่นตัวที่สองนะครับสตาร์แพนนัมโอวีเอโอเวอร์เฮเว่น
ตัวที่3นะครับก็คือ The World Over Heaven ตัวที่4นะครับ The World Over Heaven OVA4ตัวนี้ก็ภาพประมาณนี้คือ4ตัวเนี้ยคือเท่มากเลยอันนี้คืออยากแบบโชว์ให้ดูมากก็โอกาสออกของตัวนี้นะครับก็ทุกๆ15นาทีออกโอกาสได้คือ1/70นะซึ่งเยอะมากคือโอกาสที่มันจะออกเนี่ยค่อนข้างน้อยสุดๆไปเลยต่อมานะครับก็เป็นVeery Emblem ไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับชิ้นนี้นะครับก็สามารถทำการดูบิดได้และจะกลายเป็นไลท์เซเบอร์สีเขียวนั่นเองโอกาสนะครับที่ออกก็คือ 1/10 เวลาก็คือทุกๆ30นาทีนั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าอยากใช้ได้อยู่ครับก็คือคริสตัลคริสตัลเนี่ยก็จะทำกับอาร์ดูบิดนะครับก็จะเป็นไลท์เซเบอร์สีแดงนั่นเองโอเคก็โอกาสออกนะครับก็คือ 1/5ออกสุก25นาทีต่อมานะครับก็คือ Ender Pro Ender Pro เนี่ยก็คือใช้กับคิมสันได้คีคิมสันนะก็จะได้เจ้า Ender นะใน Minecraft ไอตัวดำๆก็โอกาสออกนะครับก็คือ 1/20 นะครับเวลาที่ออกก็คือ7นาทีชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือ Scissor ก็เป็นกรรไกรนะครับสามารถทำได้กับ Star Platinum ไอ้ผ้าพันคอสีแดงๆนะก็จะได้เจ้าโซฮานโซฮานนี่ก็เป็นหนังเหมือนหนังแขกๆหน่อยครับที่แม่งเป็นเทพๆก็โอกาสออกของกรรไกรนะก็คือ10นาทีโอกาสได้ก็คือ 1/15 นะครับก็เท่ดีเท่านี้นะครับสำหรับไอเทมของภายในเกมแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยก็คือกล้องนะครับที่เข้ามาใหม่อันนี้ยังไม่รู้เรื่องเวลาก็คือไว้ทำ Shadow the World นะครับก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรทั้งสิ้นก็เลยไม่อยากบอกนะครับเดี๋ยวมั่วแล้วโดนด่านะก็เลยยังไม่อยากทำอะไรออกไปนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะครับที่แบบสามารถหาได้จากธนูธรรมดาเนี่ยก็โอกาสออกเนี่ยก็ถ้ามันยึดกับอาบิสาเดเนี่ยก็แค่ 1% นะครับที่มันจะออกนะครับถ้าน้องคนไหนสนใจอยากจะให้สอนทำตัวอะไรก็สามารถบอกได้เนาะเกมนี้มันก็รู้อยู่แล้วนะครับใครที่เล่นก็ไม่มีอะไรมากครับอวดสแตนกันไล่ฆ่ากันอย่างมีความสุขครับเกมนี้คงไม่มีใครฟาร์มแล้วบ่นว่าเอ้ยอย่าบูลลี่อย่าท็อกซิกดีวะอะไรอย่างงี้นะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะแปะอันดับที่ทางเกมเขาจัดมาไว้ให้นะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานาให้ไว้ข้างหลังให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลิงก์เทโร่ด้วยเนาะใครอยากไล่ก็ไปดูเอาเองละกันวันนี้ไม่มีอะไรแล้วบายครับผมมา Double Overheaven กับDouble Vampire นะครับมาเจอกันหน่อยอันนี้บอกก่อนพี่แพ้ไปแล้ว2แมตช์แมตช์นี้คือแมตช์สุดท้ายไม่ตัดนะมันอนาถเกินนะตอนที่แพ้เนี่ยเราก็จะดูให้ตอนที่เราเหมือนจะชนะเหมือนว่าโกงเขาก่อนเอาดีมาลุกบ้างเป็นไงลุกบ้างเป็นไงขอลุกบ้างเป็นไงเอ้าไอ้เหี้ยกด Y เฉยเอ้าเอ้าเขาดูดเลือดเราเพิ่มเลือดแม่งเลยมันไส้ไม่โดนจ้าหลบได้จ้าตูมบุตรบุตรบุตรด่าฮึโอ้ยมีดผิดทางอื้อมาขอคืนหน่อยอุ้ยหูท่านมันแรงจังอ่ะไอ้โกงไอ้นี่โกงนะไอ้นี่โกงนะโอ้ยไม่โดนอ่ะเอ้ยทำไมไม่โดนอ่ะเอ้ยโกงอ่ะไอ้เนี้ยโดนใช่โดนกูโดนเฮ้ยลุกดิเฮ้ยไดโนเสาร์หมุนบ้าขาดอ่ะโดนเอ้าไอ้เหี้ยว่าวพี่ชนะแล้วชนะโอ้ยอะไรครับนี่อ่ะ
บุต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 มาดิเวนมาดิเออชนะแล้วเว้ยเชื่ออย่างน้อยก็พี่แพ้เขาไป2แมตช์นะพี่ชนะมาแมตช์หนึ่งก็เอาลงที่กูชนะแหละครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบายครับผม